เคได้ปะอุ้ยอาจจะได้โอ้ยตกโอเคครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Grow Island ครับเป็นเกมที่แบบเก่ามากๆที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตอ่ะมาอยู่ในอินเทอร์เน็ตอ่ะแต่เสียงเพลงแม่งดังมากเลยจะปิดก็แบบยังไงอยู่นะเอาจริงก็เล่นมาหลายรอบแล้วต่อไปก็อันนี้ว่าไม่เขียนแน่เลยวะมีคนออกมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะฟิชชิลิ่งกันตอนไหนเรียบร้อยครับเห็นแล้วครับโอเคโอ้ยขุดภูเขาเลยนะเอ้ยไม่ใช่ดิขุดบ่อน้ำเลยอะแล้วก็น่าจะแบบขอเป็นแฟนมั้งโอ้โหเรียบร้อยไปมีลูกแล้วนะครับโคตรไวชิบต่อไปก็น่าจะมาทำถนนครับอันนี้ถนนต่อโอเคมีรถแล้วแต่ไม่น่าจะแบบตันนะครับดูทรงละไม่น่าตันนะภูเขาไฟกำลังระเบิดนะครับอันนี้เป็นการเตือนรอบแรกนะอันนี้ทำทางให้เรือนะครับโอเคต่อไปก็ส่งเรือนะครับไปเอาน้ำยาบนเกาะนี้นะอันเนี้ยคือไม่ได้แล้วครับคือถ้ามันมีสายฟ้าตรงนี้ใช่ไหมเรายังไม่ได้ขุดขุดถ้ำเลยอ่ะมันจะไม่มีรถไฟนะเท่ากับว่าเราเคลียร์ไม่ได้เนี่ยเขาเพิ่งมาขุดเห็นไหมคือมันจะไม่มีรถไฟละนี่ยิงจรวดนะครับ2-1ปิ้วแปลวน้ำยาสีฟ้านะครับน้ำยามันจะมีทั้งหมด3อันนะครับขาดที่รถไฟ1อันนะอันนี้เลยไม่เคลียร์ละเนี่ยไปจบละโอเคเอาใหม่แล้วกันหุ่นยนต์เราพัฒนาช้านะครับใส่นอนก่อนตามด้วยคนงานจากนั้นก็สร้างบ้านครับอันนี้เขาทำถนนละเป็นเกมที่ผมเคยเล่นเมื่อประมาณเท่าไหร่11-12ปีที่แล้วต่อไปน่าจะเฮ้ยอันนี้ป่าวะเคียร์นี่ทำเรือเนาะว่าไม่ผ่านแน่เลยวะผมน่าจะลืมสับสนอะไรสักอย่างแน่เลยโอเคคนออกมาแล้วครับน่าจะได้เหมือนกันมั้งเฮ้ยดูว่าไม่ได้วะไม่เป็นไรนี่ครับเขาจะหยุดคิดปุ๊บแล้วเขาก็จะเจอคนพอดีครับแล้วก็จะไปขุดภูเขาแล้วก็ขอแต่งงานประมาณนั้นอ
เกาะนี้น่าอยู่เพราะมีเธอเนาะไปก็น่าจานนี้โอเคทำลูกเรียบร้อยหลังจากนี้เขาก็จะมาทำงานต่อนะอันนี้น่าจะขุดเหมืองต่อละน่าจะขุดถ้ำต่อนะอันนี้ปล่อยเรือต่อไปรถน่าจะอัปเกรดนะดูทรงแล้วรถอัปเกรดภูเขาโอเคต่อไปก็อันนี้เดี๋ยวเราอย่าเพิ่งเรียกอันนี้นะไม่งั้นเวลาภูเขาไฟมันนั่นอ่ะมันถล่มอ่ะไอ้ตัวเนี้ยมันจะแตกครับไอ้รอผสมยาคือตอนเนี้ยคนงานรอเสร็จสิ้นภารกิจแล้วจบละนี่ไปจรวดไม่รู้ว่าจะอันนี้จะสำเร็จหรือเปล่านะโอเคได้อันนี้ใส่ฟ้าเอ้ยไม่ใช่ดิมีพลังงานนะครับก็เลยปล่อยรถไฟมานะโอเคอันนี้จะได้นะอันนี้น่าจะแบบเคลียร์แบบสมบูรณ์แบบเลยต่อไปโอเคพวกไฟระเบิดโอเคต่อไปก็นี้นะเรียบร้อยครับน่าจะสมบูรณ์แบบแล้วขุดทางขึ้นแบงบนครับแล้วก็เรียกครอบครัวออกมาปะเอ้าไม่สมบูรณ์ครับผมต้องสลับอะไรไปสักอย่างแน่เลยเอาไหมอันนี้อันนี้ต่อเฮ้ยไม่ใช่อันนี้แล้วกันผมนึกว่ามันต้องมีไอตัวนี้ก่อนเลยแต่มันไม่ต้องมีก็ได้นี่วะโอเคต่อไปก็อันนี้ต่อแล้วกันก็อันนี้ผมว่าไม่ผ่านเหมือนเดิมว่ะคือมันผ่านแหละแต่ว่ามันแค่ไม่ตันครับมันยังแบบไม่ผ่านแบบสูงสุดอ่ะนี้ขุดภูเขาแต่คือรถก็ยังไม่มานะเพราะว่าตัวนี้มันยังไม่อัปเกรดครับThank you.
อาจจะได้นะหรือว่าไม่ได้วะผมว่าไม่น่าจะได้เว้ยเดี๋ยวลองดูครับเพื่อเพราะว่าคอมเราก็ยังไม่อัปเกรดอันนี้คุยกันไปแล้วอ่ะโอเคได้ปะอุ้ยอาจจะได้โอ้ยตกโอเคไม่เป็นไรสร้างสะพานนะไปนั่งกินข้าวก่อนมั้งอันนี้ปล่อยจรวดเนี่ยมันช้าเกินนับไม่ได้น่าจะไม่ได้นะน้ำยากับคอมพิวเตอร์มันผสมกันแบบมันไม่ทันครับคอมก็ยังไม่อัปเกรดเลยรั่วลงมานะแต่ไม่แตกเลยแตกมากอันนี้ผสมแล้วเอ้ยอาจจะได้ครั้งที่แล้วไอเนี้ยมันไม่ผสมนะมันก็เลยไม่เชื่อมต่อกับตอนนี้อุ้ยผ่านเฉยไม่คิดว่าจะผ่านเนี่ยถ้าผ่านมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะมีเป็ดมีอะไรพวกนี้ใช่ไหมแม็กเต็มหมดแล้วเกมจริงมันก็เล่นเพลินนะคือแบบมันไม่จำเป็นต้องแบบทำตามเงื่อนไขของมันก็ได้นะคือเราเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวแบบเอ้ยอันนี้เกิดขึ้นอันนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้มันมีอะไรหลายแบบนะครับและมันจะมีอันนี้มันขึ้นว่าคอนเกตแล้วก็คือมาเสร็จสมุดแล้วแหละแต่ว่ามันจะมีอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นมนุษย์ต่างดาวเดี๋ยวรอดูเลยมันจะเป็นยังไงอันดับแรกครับไอ้บางอันนี้แล้วก็อันนี้ซึ่งเอาจริงนะอันเนี้ยมันจะไม่มีผลอะไรนะครับไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องวางอันแรกนะอันนี้ต่อไปก็เป็นคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์นะปุ๊บเราจะเจอกันนะเคยยังไม่เจอกันว่ะระหว่างนี้ไอ้ตรงเนี้ยสเต็ปเดิมอยู่แล้วครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปก็น่าจะอันนี้เนี่ยอันนี้คือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมแบบเผาขยะไม่ได้แล้วทำไมตัวเปลี่ยนสีคือผมยังไม่เข้าใจนะอันเนี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรมันเป็นเกมอะนะไปก็น่าจะอันนี้คือภูเขาไฟครั้งที่2อ่ะมันจะไม่ไหลออกมานะเพราะว่ามันจะมี UFO มาก่อนนะใช่ไหมเปลี่ยนสีแล้วได้ไหมเข้ามาแล้วเห็นปะแล้วเขาจะมาอุดตรงนี้ไว้เหมือนเรามีความเครียดเยอะหรือเปล่าอันนี้คือไม่แน่ใจนะนี่ไปเข้าบ้านแล้วแล้วก็อัปเกรดบ้านเนี่ยเป็นแบบระบบสุริยะเลยอะไรประมาณนั้นแล้วเราก็วางอันนี้เนี่ยเป็นพระอาทิตย์แล้วก็ดาวอะไรต่างๆครับอันเนี้ยดาวโลกนะเราก็เรียกพวกมานะก็คือน่าจะเหมือนไปทำลูกกันหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนั้นหรือเปล่าแล้วก็เรียกออกมานะแล้วก็มาไล่ลำที่ไม่ให้ไล่ลำในกองไฟอะไรก็ไม่รู้จากนั้นก็เกาะก็เริ่มเปลี่ยนนะเป็นแบบเป็นมนุษย์ต่างดาวทั้งหมดนะแล้วก็เรียบร้อยครับคอนเกตเอเลียนUFO ตัวเกมมันก็แบบยังไงอะมันก็ดีเนี่ยคล้ายๆกับเป็นรถไฟอะป่ะเนี่ยป่ะที่วิ่งเข้าไปอะแต่ผมมีอะไรที่ผมอยากลองนะคือถ้าสมมติเราไม่เอาเนี่ยเป็นหนึ่งอะมันจะเป็นยังไงCivil Engineeringต่อไปก็เป็นบ้านครับจากนั้นเราเอาอันนี้วางคอมวิทยาศาสตร์นะจากนั้นเราก็จะอันนี้วางดูดิมันจะได้ไหมคือตอนแรกเราอันนี้วาง1ใช่ไหมต่อไปอันนี้2แล้วอันนี้3 4 5ใช่ป่ะอันนี้แค่สลับกันเฉยๆนะ
เหมือนเนี้ยมันจะไม่มีผลอะไรนะอันเนี้ยไม่รู้แบบยังไงแล้วก็เราวางนี่แล้วกันตอนนั้นก็วางอันนี้ดูดิมันจะได้หรือเปล่านะผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะได้หรือเปล่าต่อไปพวกไฟต้องสั่นนะสั่นปะโอเคสั่นแล้วนะพอสั่นแล้วปุ๊บจริงๆนะเราจะวางอันไหนก่อนก็ได้ไปใช่ป่ะวะเพราะถ้าเราวางตรงนี้มันก็จะมาไม่ได้ไม่รู้ดิวางนี้แล้วกันนั่นเขาไปนั่งเล่นคอมน้ำเคลือไม่ได้แล้วเนี่ยเหมือนไปปล่อยไวรัสอะแบบปล่อยแบบความเศร้าอะไรไปใส่คอมพิวเตอร์ไม่รู้ครับคอมพิวเตอร์พังเลยโอเคอันนี้คือจบแล้วครับถ้าเราวางไหลลงมาโดนถนนนะคือจบแล้วโอเคสรุปแล้วคือไม่ได้นะครับต้องตามแบบตามหลักขั้นตอนมาแล้วคือมันต้องตามขั้นตอนที่แบบเขากำหนดไว้เลยนะคือแบบเราไม่สามารถเป็นรันได้ครับประมาณนั้นให้สำหรับเกม Go Island นะครับก็จบไปเดี๋ยวเพียงนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ